สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ยายก็จะพาทุกคนมาดูบ่อปลาบนโคกหนองสวนเมืองกรุงของยายนะคะยายก็ได้ปลูกบัวหลวงไว้นะคะงามมากๆเลยค่ะวันนี้ยายก็จะพาทุกคนมาดูค่ะบัวหลวงของยายนี้ขยายพันธุ์ดีมากเลยค่ะเต็มขอบบ่อเลยนะคะบัวหลวงที่ยายปลูกไว้ก็ได้กินฝักแล้วนะคะสะพานลงสระของยายก็ทำเสร็จแล้วค่ะดอกบัวสวยงามมากเลยนะคะขอบบ่อยายก็ปลูกผักบุ้งนะคะปลูกไว้ให้ปลากินค่ะลดต้นทุนอาหารด้วยนะคะปลูกเต็มขอบบ่อเลยนะคะยายก็ได้ซื้อเรือนะคะเอาไว้สำหรับพายเก็บดอกบัวค่ะในบ่อยายก็ได้ปล่อยปลานะคะปลานิลปลาทับทิมแล้วก็ปลาสลิดค่ะยายก็ได้ลงคลิปให้ดูแล้วนะคะไปหาดูได้เลยค่ะวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะคะมาลงคลิปให้ดูค่ะว่าโคกหนองสวนของยายว่าปลูกอะไรมั่งนะคะปลูกต้นอะโวคาโดนะคะต้นอะโวคาโดกำลังงามเลยค่ะข้างๆกำแพงยายก็ได้ปลูกผักบุ้งไว้ด้วยนะคะพื้นที่ตรงไหนว่างยายก็ปลูกไว้ค่ะนี่ก็คือไม้ประดับของยายนะคะที่ปลูกใส่กระถางไว้ค่ะอันนี้ก็ต้นชายานะคะต้นกล้วยต้นนี้กำลังงามเลยค่ะงามมากๆเลยนะคะส้มโอค่ะส้มโอกำลังงามเลยค่ะส้มโอผักบุ้งปลูกเยอะแยะเลยค่ะปลาชอบกินนะคะคนก็กินได้นะคะเอาไปผัดค่ะผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะพอให้หัวอาหารเสร็จแล้วนะคะยายก็จะเก็บใบผักบุ้งค่ะเก็บผักบุ้งเสร็จแล้วเราก็จะมามัดนะคะมัดอย่างนี้เลยค่ะให้วันละ2กรัมค่ะเสร็จแล้วยายก็จะย่อนเชือกลงไปในน้ำค่ะคอยดูนะคะตอนเช้าไม่มีสักใบเลยค่ะผักบุ้งปลากินหมดนะคะเชือกเราก็มัดติดกับเสาไว้นะคะเสาสะพานนะคะผักบุ้งพอต้นเขาแก่แล้วนะคะเขาก็จะออกดอกมาให้เราค่ะแล้วก็เขาก็จะมีเมล็ดแก่ให้เราด้วยนะคะเราก็จะเก็บเมล็ดผักบุ้งนี่แหละค่ะไว้ปลูกต่อไปเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องซื้อค่ะนี่เลยค่ะเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวยายจะมาเก็บนะคะเก็บไว้ปลูกต่อไปแล้วค่ะโดยที่เราไม่ต้องซื้อนะคะThank you.
คลิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ